ใครช่วยอ่านหน่อยฮะคุณหน้าบันของโบสถ์อายุร้อยกว่าปีเขียนประโยคสั้นๆประโยคนี้หลายคนสงสัยเอ๊ะแปลว่าอะไรและมีความหมายว่าอย่างไรใช่อยากรู้ว่าแปลว่าอะไรอยากรู้ไหมฮะเราพาคุณผู้ชมไปที่วัดใหม่กรงทองที่ตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นวัดเก่าแก่อายุ104ปีคุณผู้ชม เขาก็มีเนี่ยเครื่องสังฆโลกจานชามในการประดับประดาอยู่แบบนี้แต่มีตัวหนังสือที่เขียนเอาไว้ถ้าเราอ่านตามนี้นะจานเอยิมคงอ้าวใช่เราก็อ่านแบบนี้ค่ะจานเอยิมคงเราอ่านถูกไหมหรือบางคนอ่านว่าจานอาเยิมคงอ๋อเหรอผู้สื่อข่าวก็เลยอยากรู้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบคุณเอาโดรนไปก่อนโอ้โหผู้สื่อข่าวของเรานะลงทุนนะเอาโดรนไปบินดูก่อนเพราะว่าถ่ายกล้องซูมไปมองไม่ค่อยเห็นเอาโดรนบินระดับนี้เลยระดับเดียวกันกับตัวอักษรเลยให้เห็นมุมสูงของหน้าบันโบสถ์แห่งนี้แบบชัดเจนนะครับนอกจากนี้นักข่าวเรายังเดินสำรวจดูประตูด้านหลังโบสถ์พบตัวอักษรนูนเขียนเป็นพ.ศ. 2463คาดว่าเป็นพ.ศ.ที่ก่อสร้างโบสถ์นั่นเองนะครับก็เก่าแก่มากๆทีนี้เราอยากรู้นะตัวอักษรเนี่ยหมายถึงอะไรเราไปคุยกับคุณตาชุบมะกอกเดิมคุณตาวัย74ปีเป็นวัยยาวัชกรวัดใหม่กรงทองแห่งนี้ก็ให้ข้อมูลว่าโบสถ์เนี่ยเริ่มก่อสร้างในปี2463จริงๆส่วนจานชามถ้วยที่ติดอยู่หน้าบันเนี่ยเป็นของคนนามสกุลตระกูลเอี่ยมคงเป็นจานโบราณสังฆโลกฮะลักษณะเดียวกันกับวัดอินทระแบกขณะที่ตัวอักษรเกิดจากการวางตัวหนังสือและพยัญชนะผิดที่จริงต้องอ่านว่าฟังอะไรฟังคุณตาชุบเฉลยฮะติดที่หน้าบ้านอาโบสถ์เนี่ยก็ใช้ชื่อจานเอี่ยมคงคือเจ้าของจานเนี่ยเขานำตัวก็เอี่ยมคงเขาก็เลยให้ปักสัญลักษณ์ว่าทำชื่อไว้เอี่ยมคงจนถึงทุกวันนี้สมัยก่อนเนาะเป็นจานโบราณจานสังฆโลกสี่สมัยนู้นเนาะแต่คนของจีนสมัยที่เขาดังๆเนาะสังฆโลกก็เอามาบริจาคสรุปนะฮะคำเขียนที่ติดไว้จานเอยิมคงเนี่ยไม่ใช่เป็นคาถาอะไรแต่อย่างใดนะแต่หมายถึงจานของตระกูลเอี่ยมคงอ๋ออย่างนี้นี่เองเอี่ยมคงนะฮะเป็นตระกูลที่เนี่ยแหละครับเอาจานอะไรมาติดไว้แล้วอาจจะเป็นผู้อะไรนะอุปถัมภ์วัดอะไรตั้งแต่สมัยครั้งต้นตระกูลนะครับแต่ว่าตัวพยัญชนะตัวอะไรนะเขียนอาจจะผิดนิดนึงอะไรเนี่ยจริงๆต้องตระกูลเอี่ยมคงโอเคเข้าใจแล้วค่ะผมนึกว่าเป็นคาถาอะไรของบทใช่ๆมันคล้ายๆกับคาถานะคุณบุ๊กเนาะ